เศษ165ส่วน2564ท้าลิขิตพลิกโชคชะตาเล่ม7แรงเอสการศึกที่สวนโจจบสิ้นพร้อมทั้งการล่มสลายของสวนโจเฉินฉางเซิงที่เสียสละตัวเองใช้ร่มกระดาษทองรองรับการล่มสลายของสวนโจเพื่อให้ทุกคนสามารถหลบหนีออกไปได้ยิ่งอ่านยิ่งทำให้รู้สึกถึงความสนุกและลุ้นระทึกที่ไม่สามารถคาดถึงได้ของเรื่องราวในเล่มนี้ยังเฉลยให้เห็นถึงบุคลิกที่ไม่ยึดติดถึงสิ่งใดรักอิสระเสรีของซูหลีที่ให้ความรู้สึกของจอมกระบี่ที่สามารถสยบโลกล่าได้อย่างแท้จริงอดทำให้นึกถึงอาจารย์อาของเรื่องสยบฟ้าพิชิตปฐพีที่ตายตั้งแต่ก่อนเริ่มเรื่องไม่ได้ว่าใช่ถอดแบบบุคลิกเดียวกันมาหรือไม่มีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับเฉินฉางเซิงพระเอกขั้นสู่อเวจีที่ใช้กระบี่ชรานับหมื่นเล่มสามารถรับมือกับบรรดาสัตว์อสูรมากมายที่หนานเคอองค์หญิงเผ่าปีศาจสายเลือดนกยุงมาจุติวงการมารวมทั้งสัตว์อสูรระดับสูง3ตัวทั้งยักษ์ล้มภูผาอสูรกระทิงและวานรดินจนได้รับชัยชนะทำให้สัตว์อสูรระดับสูงบาดเจ็บสัตว์อสูรระดับต่ำนับหมื่นตัวต้องตายไปบีบบังคับให้หนานเคอต้องใช้ไม้จิตวิญญาณเรียกให้สัตว์วิเศษอย่างพญาปักษาปีกทองสัตว์พาหนะของผู้ครองพบโจออกมาสร้างยังความกดดันให้สัตว์อสูรทั้งหลายต้องยอมสยบและยังทำให้หมื่นกระบี่ของเฉินฉางเซิงรับรู้ถึงพลังกดดันอันยิ่งใหญ่แต่ในกระบี่นับหมื่นกับมีกระบี่มังกรคำรณเพียงเล่มเดียวที่ไม่ยอมสยบเฉินฉางเซิงจึงปลดปล่อยการควบคุมออกผสานพลังของตนเข้าไปให้กระบี่มังกรคำรณพุ่งไปโจมตียังหนานเคอที่อยู่หว่างคิ้วของพญาปักษาปีกทองการปะทะกันของคมกระบี่และเพลิงของพญาปักษาปีกทองกลับทำให้กระบี่มังกรคำรณที่ได้รับความเสียหายจากเมื่อครั้งเฉินเสวียนป้าน้องชายจักรพรรดิไทจงที่เคยประลองพ่ายแพ้ให้กับผู้ครองพบโจต้องแตกหักแต่จิตวิญญาณของมันกับสืบทอดเข้าไปในกระบี่สั้นของเฉินฉางเซิงทำให้จิตวิญญาณของกระบี่สั้นตื่นขึ้นมาภายใต้การชักนำของวิญญาณมังกรดำที่หลับไหลอยู่ในกายเขาเมื่อจิตวิญญาณของกระบี่สั้นที่มีพลังของมังกรทองรวมกับจิตวิญญาณของมังกรน้ำค้างแข็งมังกรดำที่อยู่ในร่างของเฉินฉางเซิงได้นำพายังหมื่นกระบี่หลอมรวมกลายเป็นมังกรทองพุ่งโจมตียังพญาปักษาปีกทองจนสามารถทำเอาพญาปักษาปีกทองและหนานเคอที่ผสานวิญญาณเข้าไปถึงกับพ่ายแพ้จนได้รับบาดเจ็บเฉินฉางเซิงยังคิดโจมตีต่อไปแต่เถิงเสี่ยวหมิงกับหลิงหวันเอ๋อสองสามีภรรยาขุนพลปีศาจลำดับที่23 24ต้องยกระดับขั้นของตนเองกลับคืนมาสู่ขั้นรวบรวมดาวจากมังกรทองที่พุ่งเข้ามาโจมตียังหนานเคอจนกระทั่งทั้งสองได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะโดนสวนโจใช้สายฟ้าซ้ำจนสลายไปเพราะส่วนโจอนุญาตให้ผู้ที่เข้ามาสูงสุดอยู่แค่ขั้นสู่อเวจีเท่านั้นแต่สิ่งที่เฉินฉางเซิงคาดคิดไม่ถึงก็คือการที่เขาปลดปล่อยยังหมื่นกระบี่จากสักกระบี่ทำให้ส่วนโจถึงกับล่มสลายแผ่นฟ้าของสวนโจถึงกับแตกร้าวร่วงหล่นลงมาทำให้สัตว์อสูรมากมายที่โดนเศษเสี้ยวของแผ่นฟ้าตกใส่ถึงกับแตกสลายไปหนานเคอที่ฟื้นขึ้นมาถึงกับหัวเราะย่อเฉินฉางเซิงที่ทำให้ทุกคนต้องตายกันหมดเพราะแท้จริงแล้วกระบี่นับหมื่นเล่มและสักกระบี่แห่งนี้มีไว้เพื่อสะกดบางสิ่งบางอย่างไว้ให้สวนโจแห่งนี้คงอยู่ต่อไปก่อนที่สาวใช้ทั้งสองของหนานเคอจะพุ่งเข้ามาหลอมรวมกลายเป็นปีกแล้วพาเธอบินหนีไปในขณะที่เฉินฉางเซิงได้แต่ใช้ร่มกระดาษทองรองรับเศษของแผ่นฟ้าที่ตกใส่เขากับสวีโยหลงนางเอกสายเลือดหงมาจุติที่สลบอยู่เขาได้สังเกตเห็นถึงหลักหินสิบต้นที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาทำให้ทราบว่ามันคือหลักหินของศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์ที่ผู้ครองพบโจตัดมาไว้ในสวนโจแห่งนี้พอดีกับสวีโยหลงที่ฟื้นขึ้นมาได้ทราบถึงเรื่องราวเธอที่คำนวณได้ว่าศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์น่าจะมีทั้งหมด12แผ่น
จึงพยายามคำนวณหาแผ่นที่เหลือเพื่อหายังทางรอดก่อนที่พญาปักษาปีกทองที่ได้รับบาดเจ็บสูญเสียพลังจนกลายเป็นไก่ฟ้าตัวหนึ่งจะบินเข้ามาใต้ร่มกระดาษทองเพื่อเอาชีวิตรอดเฉินฉางเซิงที่สังเกตเห็นถึงหลักศิลาอันหนึ่งที่โดนตัดไปจึงเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นหลักศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์และมีความเกี่ยวข้องกับศิลาดำที่เขาได้จากหอหลินเยียนจึงให้ไก่ฟ้าบินเอาศิลาดำไปวางไว้ยังหลักศิลาที่โดนตัดทำให้เกิดศิลาจารึกคัมภีร์สวรรค์อันที่11ขึ้นมายืดเวลาล่มสลายของสวนโจออกไปอีกเฉินฉางเซิงที่ใช้ร่มกระดาษทองและกระบี่นับหมื่นเล่มกลายเป็นร่มขนาดยักษ์รองรับยังแผ่นฟ้าที่ล่มสลายของสวนโจได้ให้ไก่ฟ้าตัวนั้นบินพานำสวีโยหลงบินหนีออกไปส่วนตัวเขาพยายามยืดเวลาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ผู้ฝึกยานทั้งหลายสามารถหลบหนีออกไปจากสวนโจแห่งนี้ได้ส่วนชิวซานจินอันดับหนึ่งในเจ็ดพิทักษ์แดนเทพสายเลือดมังกรมาจุติที่เป็นผู้ค้นพบกุญแจเข้าสวนโจก็ได้พยายามใช้ลมปราณของตนเองผ่านสายรุ้งให้ประตูสวนโจที่ถูกปิดให้เปิดออกมาเร็วยิ่งขึ้นเมื่อสวีโยหลงสามารถออกไปจากสวนโจได้เธอได้รอคอยยังสวีเซิงชื่อปลอมที่พระเอกบอกเธอให้ออกมาแต่กลับไม่มีชื่อของเขาปรากฏในรายชื่อของผู้ที่สามารถรอดออกมาได้จนแทบไม่สนใจถึงเฉินฉางเซิงคู่มั่นเธอที่ไม่สามารถกลับมาได้เช่นกันทางด้านหลิงเซี่ยวเสี่ยวอันดับ3ใน7พิทักษ์แดนเทพที่ได้ลอบทำร้ายซีเจียนอันดับ7ใน7พิทักษ์แดนเทพกลับพบยังเจอเซิงมนุษย์มารเผ่าหมาป่าที่แบกยังซีเจียนที่บาดเจ็บสาหัสออกมาจากสวนโจได้เหลียงเซี่ยวเสี่ยวจึงตัดสินใจอำมหิตใช้เพลงกระบี่ทำร้ายตนเองจนใกล้ตายโดยให้จงห้วนอี้สิทธิ์สำนักเทียนเต้าสำนักหนึ่งในแดนใต้ใส่ร้ายว่าเจอเซิงกับซีเจียนร่วมมือกับเผ่าปีศาจก่อนที่เหลียงเซี่ยวเสี่ยวจะตายไปซีเจียนที่ยังไม่ได้สติจึงโดนพาตัวกลับไปรักษาที่หอกระบี่เขาหลีซานส่วนเจอเซิงที่ได้เหมยหลีซาเจ้าสำนักศึกษาหลวงช่วยจากการจะโดนคนของสำนักทางใต้และหอกระบี่เขาหลีซานหมายจะจับตัวพากลับไปไต่สวนที่เมืองหลวงแทนทางเฉินฉางเซิงที่ใครคิดว่าเสียชีวิตในยามที่สวนโจล่มสลายเขากลับไปปรากฏยังเมืองเสวียเหล่าเมืองของเผ่าปีศาจที่สุหลีอาจารย์อาคนเล็กของหอกระบี่เขาหลีซานบิดาซีเจียนที่กำลังเผชิญหน้ากับกุนซือปีศาจชุดดำและขุนพลปีศาจมากมายเพราะกุนซือปีศาจถือครองกุญแจเข้าสวนโจอีกอันสุหลีที่พบยังร่มกระดาษทองในมือของเฉินฉางเซิงจึงทราบว่านี่คือกระบี่บังฟ้าของเขาจึงหยิบร่มกระดาษทองเพียงชักกระบี่ออกมาเล็กน้อยปลดปล่อยรังสีกระบี่ก็ทำให้ขุนพลปีศาจที่อ่อนด้อยเสียชีวิตกุนซือปีศาจชุดดำได้รับบาดเจ็บเตรียมที่จะใช้กระบี่สุดท้ายตัดสินกับราชาปีศาจแต่แท้ที่จริงแล้วสุหลีกับแอบกระซิบให้เฉินฉางเซิงจับร่มกระดาษทองก่อนที่จะชักกระบี่ฟันทลายค่ายกลแล้วใช้เรี่ยวแรงสุดท้ายพุ่งหลบหนีไปซูหลีพาเฉินฉางเซิงหลบหนีไปยังทุ่งหิมะที่ห่างออกไป800หลีก่อนที่จะหมดแรงได้รับบาดเจ็บเขาพยายามพูดจาดูถูกให้เฉินฉางเซิงไม่พอใจหมายจะให้อีกฝ่ายจากไปแต่เฉินฉางเซิงที่ตอนแรกโกรธจากไปได้ย้อนกลับมาใหม่พร้อมทั้งทำการรักษาซูหลีก่อนที่จะแบกร่างซูหลีหลบหนีเพื่อกลับสู่อาณาเขตของมนุษย์โดยระหว่างทางซูหลีมักแสดงท่าทีถือดียกย่องตนเองชวนเฉินฉางเซิงทะเลาะหลายครั้งจนเฉินฉางเซิงต้องจนใจมีหลายครั้งที่พูดคุยทะเถียงเรื่องราวกันแต่ซูหลียังสั่งสอนสิ่งต่างๆให้เฉินฉางเซิงและบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ช่วยชีวิตเขาเท่านั้นจะได้ไม่ต้องลำบากใจเมื่อเฉินฉางเซิงเผชิญหน้ากับเซิงชิวซานจินในอนาคตและระหว่างการเดินทางเฉินฉางเซิงกับซูหลีต้องเผชิญกับคนมากมายที่อยากฆ่าซูหลีเพราะซูหลีนอกจากจะเป็นมือกระบี่อันดับหนึ่งที่ทุกคนหมายจะโค่นล้มแล้วเขายังเป็นบุคคลที่ฆ่าฟันผู้คนมามากมายที่สมควรฆ่า
จึงทำให้มีคนไล่ล่าเขาทั้งฝ่ายธรรมและอธรรมเริ่มจากเซียวเหอขั้นรวบรวมดาวขุนพลเทพอันดับ28ที่ใช้ดาบถึง7เล่มมาเพื่อสังหารซูหลีเพราะซูหลีขัดขวางการรวมเหนือใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวเฉินฉางเซิงจึงต้องรับมือกับเซียวเหอแต่เซียวเหอกลับต้องพ่ายแพ้อย่างที่คาดคิดไม่ถึงเพราะสายตาของซูหลีที่มองเห็นได้บอกยังจุดอ่อนในเพลงดาบของเซียวเหอให้เฉินฉางเซิงทราบกับกระบี่สั้นที่คมกว่าที่คาดไว้ของเฉินฉางเซิงก่อนที่จะรู้ว่าชายหนุ่มที่สู้กับเขาคือเฉินฉางเซิงซูหลีจึงได้สอนเพลงกระบี่รอบรู้ที่สามารถคำนวณหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ให้กับเฉินฉางเซิงก่อนจะเผชิญหน้ากับเหลียงหงจวนที่ซูหลีสังหารบิดาอีกฝ่ายเพราะตระกูลเหลียงที่เป็นราชวงศ์ก่อนวางแผนจะฟื้นฟูราชวงศ์กลับโดนซูหลีขัดขวางด้วยการสังหารคนตระกูลเหลียงนับร้อยแต่เหลียงหงจวนก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเพลงกระบี่รอบรู้ไปอีกคนต่อมาซูหลีสังเกตเห็นถึงเส้นทางการเดินลมปราณของเฉินฉางเซิงที่น้อยกว่าคนปกติจึงคิดเพลงกระบี่ที่เหมาะกับเขาคือเพลงกระบี่เผาผลาญเมื่อเผชิญหน้ากับอันธพาลอย่างหลีผิวหยวนที่ฆ่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างผักปลาและนำลูกน้องมาหมายสังหารซูหลีเพราะเงินทองเฉินฉางเซิงจึงใช้กระบี่เผาผลาญสังหารอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายแต่ทั้งกระบี่รอบรู้และกระบี่เผาผลาญหลังจากที่เฉินฉางเซิงใช้ไปจะทำให้เขาทั้งเจ็บปวดและสูญเสียเรี่ยวแรงจนต้องพักผ่อนหรือสลบไปทุกครั้งจนเมื่อเดินทางถึงเมืองสวินหยางเฉินฉางเซิงตัดสินใจที่จะพนันยังความเชื่อของตนว่าน่าจะมีคนมาช่วยเหลือซูหลีเพราะซูหลีที่โดดเดี่ยวมักมองโลกในแง่ลบเสมอไม่เชื่อใจใครและไม่เชื่อว่าจะมีใครมาช่วยเขาโดยเฉินฉางเซิงประกาศว่าเขาและซูหลีอยู่ที่โรงเตี๊ยมแห่งนี้ทำให้เหลียงหวังซุนอันดับ3ของทำเนียบเซียวเหยาขั้นรวบรวมดาวที่เป็นอ๋องถึงกับปรากฏกายออกมาพร้อมกับเหล่าผู้คนมากมายที่ต้องการจะสังหารซูหลีทำเอาเฉินฉางเซิงรู้ว่าตนพ่ายแพ้พนันครั้งนี้เขาจึงออกไปต่อสู้กับโดนยังอาณาเขตดาวของเหลียงหวังซุนกักไว้ในเวลาเดียวกันเซียวจางอันดับ2ของทำเนียบเซียวเหยาได้ใช้ว่าวินลงมาจากท้องฟ้าปาหอกใส่ซูหลีเฉินฉางเซิงที่มองอาณาเขตดาวของเหลียงหวังซุนออกจึงใช้กระบี่สั้นทำลายอาณาเขตดาวของเหลียงหวังซุนรีบกลับไปยืนขวางเบื้องหน้าของซูหลีเฉินฉางเซิงจึงใช้เพลงกระบี่ง่วงงมที่ซูหลีถ่ายทอดให้รับหอกของเซียวจางได้สำเร็จแต่ก็ต้องแลกกับกระดูกแขนที่หักไปท่ามกลางการถูกเหล่ายอดฝีมือมากมายที่ล้อมอยู่ทั้งเฉินฉางเซิงและซูหลีต่างรับรู้ได้ถึงความสิ้นหวังแต่เมื่อเหลียงหวังซุนกับเซียวจางจะลงมือสังหารซูหลีเสมียนโรงเตียมที่เฉินฉางเซิงพักอยู่กับปรากฏกายมาขัดขวางใช้ดาบฟันใส่หอกของเซียวจางและใช้มือขวาจับยังวัชระของเหลียงหวังซุนต่อสู้ทำให้ทั้งสองได้รับบาดเจ็บจนต้องถอยกลับไปโดยแลกกับอาการบาดเจ็บของตนเองก่อนจะเปิดเผยตัวว่าเขาคือหวังพั่วอันดับหนึ่งของทำเนียบเซียวเหยาที่มาช่วยซูหลีเพราะไม่ชอบใจที่ทุกคนมาฆ่าซูหลีในยามที่ได้รับบาดเจ็บแต่ในระหว่างที่หวังพั่วจะพายังเฉินฉางเซิงกับซูหลีออกจากเมืองกลับพบถึงจูหลัวลมฝน8ทิศยอดฝีมือที่เป็นรอง5ผู้ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นอันดับ6ของแผ่นดินออกมาขวางทางไว้